สนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfปุ้มปุยพันธิพาโพสต์ฟาดจุกๆแคปชั่นแซ่บอ่านแล้วมีสะดุ้งเซบาสเตียนเมาเฮลิคอปเตอร์พาดิวอริสราชมแกรนด์แคนยอนโป๊ปเบลล่าเตรียมพร้อมพรหมลิขิตเดินหน้าต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แทนนิวและกูดมอร์นิ่งไซด์เช้าข่าวบันเทิงมาแล้วค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยแอบบอกเลยว่ามีคู่ที่เขาแบบสวีทกันมากๆแล้วเป็นกันหนักมากมาฝากด้วยอิจฉามากไม่อยากจะอ่านถึงคู่นั้นเลยกลัวตัวเองแบบว่าตาร้อนผ่าผ่านกล้องไปนะคะมาเริ่มที่คุณแม่คนนี้ดีกว่าต้องบอกว่าแคปชั่นของเธอเนี่ยไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยสำหรับสาวปุ้มปุ้ยนะคะภรรยาของคุณกวินนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือมีดราม่ากันมีคนไปยุ่งวุ่นวายกับรูปที่มีแบบเห็นสะดือของเธอนะคะจนล่าสุดเธอโพสต์ภาพเซตใหม่แคปชั่นเนี่ยบอกเลยว่าอ่านแล้วต้องมีคนสะดุ้งบ้างแหละยอดไลค์นะคะทั้งจากแฟนคลับแล้วก็เพื่อนพ้องคนรอบตัวไปได้แบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับโพสต์ล่าสุดของปุ้มปุ้ยพันธิพาว่าที่คุณแม่และภรรยาสุดที่รักของแร็ปเปอร์ซุปตาร์กวินดูวาวนะคะโดยโพสต์ดังกล่าวนี้ค่ะได้ถูกแชร์ผ่านทาง Instagram ของเธอเองซึ่งก็เป็นภาพถ่ายของปุ้มปุ้ยขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังยืนโพสต์ท่าสุดเท่นะคะในชุดแซ่บเวอร์ของเธอเพื่อให้ตากล้องคู่ใจนั้นรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด็ดขณะที่อุ้มท้องไว้เป็นที่ระลึกค่ะแต่ที่ดูเหมือนว่าจะแซ่บแย่งซีนไปกว่าลุคปังๆของเธอเลยนะคะก็คือแคปชั่นป้าค่ะของเธอแคปชั่นเธอเดี๋ยวมีว่าถ้าผัวไม่ว่าแล้วป้ามาเอาอะไรที่ทำให้คนหลายคนก็อดโยงไปไม่ได้กับประเด็นดราม่าจากเกรียนคีย์บอร์ดนักวิจารณ์อยู่เป็นระยะในช่วงที่ผ่านมาถึงขนาดพร้อมใจกันสาดคอมเมนต์ใส่รัวๆถึงปุ้มปุ้ยในทำนองที่ว่าโพสต์นี้เนี่ยแม่พร้อมฟาดสุดแรงจริงๆค่ะเชื่อนะว่าแคปชั่นเนี่ยมันจะต้องทำให้คนที่กำลังจะเข้าไปคอมเมนต์แซะเนี่ยต้องมีเบรกต้องมีคิดบ้างแหละว่าเออผัวเขายังไม่ว่าเลยเราเลื่อนผ่านละกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ชาวเน็ตก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายแหละแต่ว่าช่วงนี้พอเป็นคุณแม่ด้วยเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์แบบซึมเศร้าในภาวะการตั้งครรภ์บ้างหรือว่าแบบจิตใจอ่อนไหวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือได้เป็นแต่ก่อนนะนิวเชื่อว่าคุณปุ้มปุ้ยเองก็จะแบบว่าฟาดกลับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สตรองมากแต่ตอนนี้เริ่มเห็นมุมที่แบบเธออ่อนแอบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นใจคนท้องด้วยนะคะคือเขาจะสะดือแบบไหนจะอะไรไงก็คือเป็นเรื่องของสะดือเขาไม่ใช่เรื่องของสมองของเราค่ะอย่าไปบูลลี่เขาค่ะทุกคนแบบตบมือตบลงให้น้องหนูค่ะลำพังภาระทั้งบ้านก็หนักพอแล้วอยากจะสร้างเรื่องเพิ่มจากการโดนฟ้องเลยนะคะคุณผู้ชมขาถูกค่ะเดี๋ยวนี้คนรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นแหละนะคะใช่เดี๋ยวเขาได้คลอดฟรีไม่รู้ด้วยนะคะมากันที่คุณโดมและคุณเมทันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์ความน่ารักความหวานของคู่นี้เป็นความเรียบง่ายที่ต้องบอกว่าหลายๆคนแอบอิจฉากันกินข้าวกล่องยังไงให้ไฟลุกทั้งประเทศค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักเลยนะคะที่เป็นขวัญใจแฟนๆหลายคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำกับภรรยาอย่างคุณเมทันสุขขาวนะคะที่ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตคู่จะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ก็จะมีมุมเติมความหวานออกมาให้ได้เห็นกันเรื่อยๆค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มโดมเองก็ได้เผยภาพสุดชิลผ่าน Instagram ของตัวเองในขณะที่ได้ควงแขนเมทันมานั่งข้างทางทานข้าวกล่องแบบง่ายๆแต่พอได้อ่านแคปชั่นแล้วถึงกับแอบตะลึงเลยทีเดียวเขาบอกว่ามื้อเย็นของเราสองคนวันนี้เป็นคนง่ายๆครับแค่กระเพราไก่ไข่ดาวก็อร่อยแล้วแต่ขอนิดเดียวกระเพราเนี่ยต้องเป็นกระเพราป่าไก่ไม่หนังแต่เป็นไก่บ้านยิ่งดีพริกขอเป็นพริกขี้หนูสวนแท้พริกแห้งและพริกไทยจันทบุรีกรุบดูเหมือนจะไม่ง่ายแล้วนะเมนูนี้แล้วก็ติดทางจานบอกว่าลืมบอกไปน้ำมันหอยห้ามใส่นะครับขอแค่น้ำปลาแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดเดียวงานนี้แฟนคลับที่ได้เห็นกันก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวในการขี้เล่นของหนุ่มโดมกันใหญ่เพราะดูเหมือนว่าคำว่าง่ายๆเนี่ยจะไม่ง่ายจริงๆแล้วล่ะค่ะ
ถ้ามาเขียนในแคปชั่นเนี่ยก็คือยังพอบันเทิงแต่ถ้าไปเขียนสั่งในเมนูจริงๆแล้วเยอะขนาดนี้นะคะแม่บ้านหรือว่าแม่ครัวอาจจะใส่ก้างปลามาในกะเพรานะคะให้ติดคอนะคะเป็นได้นะคะแต่ก็เข้าใจอาจจะเป็นคนแบบรักสุขภาพอะไรแบบนี้ก็ได้คำว่าอะไรก็ได้ง่ายๆเนี่ยมักไม่มีอยู่จริงอันนี้ต้องถามคุณผู้ชายรู้ดีเวลาภรรยาเป็นอะไรแล้วตอบมาว่าอะไรก็ได้ง่ายๆง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงค่ะทุกคนค่ะมาที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะที่เราบอกกันไปว่าต้องอิจฉาตาร้อนแน่นอนสำหรับคู่นี้เลยคู่ของคุณดิวอริสราแล้วก็แฟนหนุ่มของเธอคุณเซบาสเตียนนั่นเองนะคะทริปอเมริกาของพวกเขา2คนเนี่ยนอกจากจะหรูหราแล้วก็โอ้โหฝ่ายชายก็เปฝ่ายหญิงน่าดูแล้วล่าสุดมีโมเมนต์หวานๆเรามาให้เราได้อิจฉากันอีกแล้วค่ะทริปพักร้อนในอเมริกาของคู่รักคู่หวานนะคะระหว่างคุณดิวอริสรากับหวานใจไฮโซเซบาสเตียนลีค่ะก็ยังคงมีโมเมนต์ฟินเวอร์แบบสไตล์คนคลั่งรักมาให้แฟนคลับได้ร้องว้าวกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกิจกรรมล่าสุดที่ฝ่ายชายตั้งใจทำเซอร์ไพรส์มามอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคุณดิวด้วยการกุมมือกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวบินชมภาพความงดงามทางธรรมชาติของแกรนด์แคนยอนดินแดนหินผาและหุบเหวที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาค่ะโดยคุณดิวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเก็บอาการตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่นะคะก็เลยนำภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอมาโพสต์แบ่งปันลงทาง Instagram ของเธอก่อนจะแนบแคปชั่นหวานเวอร์ถึงแฟนหนุ่มของเธอนะคะว่า always with you แล้วก็แอดไปที่คุณเซบาสเตียน thanks for your surprise baby นะคะก็ทั้งรักทั้งเอาใจใส่แถมยังดูแลความรู้สึกกันดีๆแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายไม่แปลกใจเลยนะคะที่บรรดาแฟนคลับเนี่ยยกให้ทั้ง2คนเป็นคู่รักสุดปังของปี2021ค่ะคือทุกครั้งที่อ่านข่าวของคู่เนี่ยก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องร้องแบบโอ้โหว้าวอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปว่าข่าวต่อไปที่เราจะอ่านเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่และต้องร้องว้าวขนาดไหนใช่นะคะคืออย่างตอนนี้เขาก็ค่อยๆคบกันอยู่ใช่ไหมก็ค่อยๆแบบเซอร์ไพรส์ใหญ่ไปเรื่อยๆก็พยายามจินตนาการว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยเขาต้องปิดราชมังคลาไสยไหมหรือว่าจะแบบว่าไปที่ไหนอะไรเงี้ยนึกออกไหมว่าเออเขาอาจจะไปที่ไหนถึงจะอลังการเพียงพอต่อแบบสิ่งนี้อะไรเงี้ยถูกเพราะว่าการขอแต่งงานปกติคือมันจะต้องเป็นแบบ1โมเมนต์แล้วอะที่ยิ่งใหญ่กว่าวันอื่นๆใหญ่กว่าวันครบรอบหรืออะไรแบบนี้แต่เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันจะสุดแล้วแต่มันยังมีสุดได้อีกอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าถ้าคู่นี้เขามีโมเมนต์ขอแต่งงานจริงๆมันจะอลังการขนาดไหนนะคะใช่ค่ะก็ช่วยลุ้นนะคะอยากเห็นแบบว่ามีข่าวดีไวๆนะคะมากันที่คุณโป๊ปคุณเบลล่าล่าสุดนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วกับเรื่องพรหมลิขิตนั่นเองงานนี้พี่หน่องก็มีการมานัดอ่านบทเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากสถานการณ์ของโควิดที่ทำให้การทำงานต้องล่าช้าออกไปบ้างนะคะล่าสุดค่ะพี่หน่องอรุณโอชาเองก็พร้อมที่จะกลับมาคืนความสุขแล้วก็ความฟินสู่คนไทยทั้งประเทศแล้วเริ่มต้นด้วยการนัดนักแสดงทุกคนอ่านบทละครพรหมลิขิตอย่างพร้อมเพรียงพี่หมื่นสุดหล่ออย่างพี่ป๊อบธนวัฒน์เองรวมไปถึงแม่นายคนสวยอย่างเบลล่าราณีรวมด้วยกับนักแสดงเซ็ตเดิมคุณภาพคับจออย่างซูซี่สุศิรานะคะแม่แอลอัมพานุ่นรมิดาหยาจัญญาจุ๊บแจงวิมลพันธ์โมดวิสรุตค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงเซตใหม่ที่มาพร้อมกับฝีมือแล้วก็ความสดใหม่เพิ่มสีสันให้กับละครไม่ว่าจะเป็นรัตเกล้าอมรดิษฐ์ซีนพัทรกรพีพีปุณบีรีนะคะแล้วก็ยังมีคุณจ๊ะจ๋าแดนดาวด้วยเรียกว่าบรรยากาศการอ่านบทเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาทุกคนต่างคิดถึงบรรยากาศการถ่ายทำจนรอให้เปิดกล้องแทบไม่ไหวแล้วค่ะฝากเนื้อฝากตัวชาวออเจ้าด้วยนะจะเริ่มเป็นตัวละครที่มีอายุเป็นขึ้นไปถอนหายใจอ่ะไม่อยากเป็นป้าฉันไม่อยากเป็นโอ้ยกลัวหรอกเป็นอยู่แล้วเราเล่นละครกันไม่ได้แล้วอ่ะมันจริงเกินไปแล้วพี่เดี๋ยวคนเห็นยิ่งกว่านี้ก็ได้นะเจ้าค่ะพบชาติเพราะเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุกดีใจมากๆนะคะก็วันนี้ได้เจอหน้าเจอตานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขนาดอ่านบทนะคะยังสนุกขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเคมีแต่ละคนคือเขาสนิทกันแล้วเนี่ยค่ะเรื่องใหม่ที่จะถ่ายทำเนี่ยน่าสนใจมากๆยิ่งเคมีเข้ากันนะต้องโบ๊ะบะโบ๊ะบะแน่นอนอ่ะถูกต้องเดี๋ยวรอดูเลยนะคะสำหรับเรื่องพรหมลิขิตค่ะอ่ะค่ะต่อไปเรามาแสดงความยินดีกับสาวๆวง4 Eve ดีกว่านะคะเพราะว่าเพลงวัดประหลาดของพวกเธอเนี่ยล่าสุดมีเกิร์ลกรุ๊ปนะคะจากเกาหลีใต้เอาไป cover แบบสำเนียงเป๊ะมากๆเลยค่ะทำเอาแฟนๆ K-POP ในไทยนะคะแห่แชร์กันยกใหญ่เลยสำหรับคลิปที่สาวๆเกิร์ลกรุ๊ปวง Stacy จากเกาหลีใต้นะคะได้ทำการ cover เพลงวัดประหลาดหรือว่า Test Me ของ Girl Group ไทยวง 4EVE ได้แบบเป๊ะปังอักขระไทยแล้วก็คำควบกล้ำเนี่ยชัดมากๆทำเอาเหล่าแฟนๆในไทยก็เป็นปลื้มกันสุดๆค่ะโดยในคลิปเดียวกันนี้นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ Worldwide Cover ของสาวๆวง Stacy เนี่ยก็ยังได้ cover ศิลปินดังระดับโลกอีกหลายชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลง Stay นะคะของ The Kid LAROI แล้วก็ Justin Bieberเพลง Bad Habits ของ Ed Sheeran นะคะรวมถึงเพลงของศิลปินชาวบราซิลอินโดนีเซียสิงคโปร์ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง Butter ของบอยแบนด์วง BTS นอกจากนี้นะคะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในโปรเจกต์เดียวกันนี้ค่ะ Stacy ก็ยังเคย cover เพลงเชือกวิเศษของวงลาบานูนจากไทยมาแล้วด้วยสำหรับ6สาว Stacy นะคะถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกจากการปลุกปั้นของ Black Eyed Peas ซึ่งค่ะผู้หูนักเขียนเพลงผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตของศิลปินเคมามากมายไม่ว่าจะเป็น Like U R นะคะ Cheer Up แล้วก็มี TT ของวง Twice เพลง Touch My Body นะคะของวง Sistar แล้วก็อีกมากมายเลยโดยก่อนหน้าจะเดบิวต์กับเพลง So Bad เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Stacy ก็ได้โชว์ความสามารถในการ cover เพลงของวง BTS Blackpink Stray Kids นะคะรวมไปถึง Twice แล้วก็ Red Velvet ทำยอดวิวหลักล้านแล้วก็ยังได้รับการจับตาอย่างมากในฐานะว่าที่เกิร์ลกรุ๊ปที่ครบเครื่องทั้งทักษะการร้องแล้วก็การเต้นในระดับสูงค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ